มาทำโจทย์กันมาทำโจทย์กันให้เด็กนะไม่ยากเลยลูกนี่คือข้อสอบโอเน็ตที่พี่ได้ประมวลมาให้พวกเราได้ดูกันนะให้เด็กเนาะในเรื่องชนิดของคำไม่ได้ยากเลยนะฮะแต่ก็ยากนิดนึงน้องบอกพี่คะตกลงจะเอายังไงไม่ยากลูกเรามีความรู้แล้วไปฝึกทำโจทย์เลยนะให้เด็กเนาะข้อที่หนึ่งเลยเขาถามว่าคำว่าในข้อไหนลูกชนิดของคำต่างจากข้ออื่นเอคำว่าว่าสามารถเป็นอะไรได้บ้างนะคำว่าว่าเป็นอะไรได้บ้างนะเป็นอะไรได้บ้างลูกใช่เป็นคำเชื่อมอนุประโยคได้คำว่าว่าสามารถเป็นยังไงได้อีกลูกคำว่าว่าที่เป็นคำเชื่อมอนุประโยคเช่นแม่บอกว่าทำไมไม่กินข้าวอย่างนี้นะแม่ถามว่าทำไมลูกยังไม่กินข้าวคำว่าว่าเนี่ยทำหน้าที่ในการเชื่อมเพื่อบอกว่าอนุประโยคก้อนนั้นเสมือนกับคำนามนั่นเองเป็นคำเชื่อมนามานุประโยคเนาะเอาล่ะแล้วว่าสามารถใช้ว่ายังไงได้อีกลูกฉันโดนต่อว่าคำว่าว่าสามารถเป็นคำอะไรได้อีกฮะคำกริยานั่นเองดังนั้นแล้วมาดูเลยอันไหนแตกต่างกันมาดูเลยพ่อสอนว่าเป็นพี่ควรเสียสละให้น้องครูสั่งว่าต้องส่งการบ้านก่อนเลิกเรียนทุกๆเช้าแม่จะบ่นว่าพวกเราอยู่เสมอเรื่องตื่นสายการไฟฟ้านครหลวงแจ้งว่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าได้เลยขาว่าในข้อไหนทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมอนุประโยคเอ่ยคำเชื่อมอนุประโยคคือก้อนนั้นจะเสมือนกับคำนามเช่นพ่อเป็นประธานสอนเป็นกริยาสอนอะไรก้อนนี้คือสิ่งที่พ่อสอนเปรียบเสมือนกรรมแต่มันเป็นอนุประโยคครูเป็นประธานสั่งเป็นกริยาว่าต้องส่งการบ้านหลังเลิกเรียนหลังคำว่าว่าก้อนนี้เป็นสิ่งที่ครูสั่งเปรียบเสมือนกรรมแต่ใช้กรรมไหมมันเป็นอนุประโยคเห็นไหมคะการไฟฟ้านครหลวงเป็นประธานแจ้งเป็นกริยาเขาแจ้งว่าอะไรแจ้งก้อนนี้แจ้งก้อนนี้ก้อนนี้เป็นสิ่งที่การไฟฟ้านครหลวงแจ้งดังนั้นทำหน้าที่เป็นกรรมแต่ใช้กรรมไหมไม่ใช่เป็นอนุประโยคเพราะฉะนั้นแล้วข้อไหนเอ่ยที่คำว่าเป็นคำกริยาทุกๆเช้าอันนี้เป็นคำบอกเวลาเนาะช่างมันลูกแม่เป็นประธานจะบ่นว่าบ่นว่าจะบ่นว่าเป็นคำกริยาลูกจะบ่นว่าพวกเราใครโดนว่าพวกเราเป็นกรรมนั่นเองเนาะจะบ่นว่าพวกเราอยู่เสมอเรื่องตื่นสายดังนั้นว่าในข้อที่1ข้อที่2และข้อที่4เป็นคำเชื่อมอนุประโยคแต่คำว่าในข้อที่3เป็นคำกริยาตอบ3อันนี้ยากนะลูกยากนะฮะไปดูต่อข้อที่2เขาถามว่าข้อใดมีคำชนิดเดียวกันกับคำที่ขีดเส้นใต้ในประโยคว่าพี่น้องต้องช่วยเหลือกันนะลูกนะข้อ1ทำไมเอ่ยแจกันอยู่บนโต๊ะรับแขกขีดเส้นใต้บนลูกข้อ2นักเรียนต่างนั่งทำใบพึ่งอ่ะขีดเส้นใต้คำว่าต่างสวนสาธารณะมีนกพิราบมากขีดเส้นใต้มากแล้วก็นักเรียนขาดทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมขีดเส้นใต้ขาดลูกคำไหนเอ่ยที่ชนิดเดียวกันกับคำว่ากันกันแปลว่าอะไรได้บ้างกันอย่ามานะกันเป็นคำกริยาได้แต่ในที่นี้พี่น้องต้องช่วยเหลือกันใช่อย่ามานะใช่ไหมลูกไม่ใช่พี่น้องเป็นประธานต้องช่วยเหลือเป็นกริยาช่วยเหลืออะไรพี่คนนึงน้องคนนึงต่างฝ่ายต่างพวกต้องทำไมกันต้องช่วยเหลือกันแสดงว่าคำว่ากันในที่นี้จดลงไปลูกเป็นคำสรรพนามแยกฝ่ายเป็นคำสรรพนามแยกฝ่ายดังนั้นแล้วแจกันอยู่บนโต๊ะกิ๊กอยู่ในโต๊ะชูอยู่ใต้เตียงอันนี้เป็นคำอะไรเอ่ยบุพบทนั่นเองนะฮะบนโต๊ะบอกสถานที่เนาะนักเรียนต่างนั่งทำแบบฝึกหัดอุ๊ยอุ๊ยคุ้นๆไหมสรรพนามแยกฝ่ายมีอะไรบ้างนะพูดพร้อมกันต่างกันบ้างอะต่างกันบ้างดังนั้นต่างในที่นี้เป็นไหมคะลูกเป็นข้อนี้ตอบ2คำว่ามากเป็นคำวิเศษเนาะตัดทิ้งไปเลยขาดทักษะขาดเป็นคำกริยานะฮะความหมายไม่ได้เลยข้อนี้ตอบข้อ2ยากไหมเอ่ยไม่ยากเนาะไปดูข้อต่อไปเลยนะฮะแบลๆเสร็จไหมลูกเสร็จนะข้อต่อไปข้อที่3คำว่าที่ในข้อไหนเป็นคำนามเอาล่ะเนาะที่เราเจอในไหนบ้าง1ที่เป็นคำนามแปลว่าที่ดินที่เป็นคำนามต้องแปลว่าที่ดินเนาะที่สามารถเป็นอะไรได้อีกลูกเป็นคำเชื่อมอนุประโยคเนาะใช้ในการเชื่อมประโยคที่ขยายนามเราเรียกว่า
คุณานุประโยคนั่นเองเนาะช่างมันลูกนะใช้ในการเชื่อมนั่นเองเนาะและสุดท้ายเลยเชื่อมอะไรเลยใช้ในการเชื่อมคำก็ได้คำว่าที่เป็นคำบุพบทเช่นพี่นิติไปเที่ยวที่เชียงใหม่บุพบทบอกสถานที่เหมือนกับกิ๊กอยู่ในโต๊ะชู้อยู่ใต้เตียงนะคะเนาะดังนั้นข้อนี้ดูเลยฉันเป็นประธานมีเป็นกริยาที่ในที่นี้แปลว่าอะไรที่ดินที่ดินเป็นคำนามไหมลูกจับต้องได้ไหมจับต้องได้เป็นคำนามอะไรบอกให้พี่ชื่นใจคำนามสามัญข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะพ่อกำลังดูคนงานที่รดน้ำต้นไม้ในบ้านเราคนงานที่รดน้ำต้นไม้ในบ้านเราที่ในที่นี้ทำหน้าที่ขยายคนงานเป็นคำเชื่อมอนุประโยคทันไหมลูกทันเนาะทันนะเราจะไปชมการแสดงที่โรงละครแห่งชาติที่ในที่นี้เป็นการบอกสถานที่ดังนั้นเป็นคำบุพอะไรบุพบทเก่งมากบอกสถานที่ที่ไหนเนี่ยโรงละครแห่งชาติไงเพื่อนของลัดดาให้เงินขอทานขอทานตรงไหนอ่ะขอทานที่นั่งอยู่เชิงสะพานลอยหลังคำว่าที่มีกริยาดังนั้นที่ในที่นี้เป็นคำเชื่อมประโยคสอนหรือคำเชื่อมคุณานุประโยคนั่นเองนั้นข้อนี้ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยตอบข้อที่1เสร็จไหมลูกไปดูต่อนะข้อที่4ต่อเลยข้อนี้เนาะไม่ยากถามเรื่องคำนามเรียนไปแล้วคำนามมี4แบบ1คำนามสามัญคำนามวิสามัญคำลักษณะนามและอาการนามอาการนามจะต้องมีคำว่าการกับความนำหน้าคำกริยาเช่นความคิดสร้างสรรค์เป็นคำอาการนามใช้หลักการตัดช้อยไม่ต้องคิดอะไรมากลูกไม่ต้องคิดอะไรมากตัดช้อยข้อนี้ตอบเลยข้อที่4ง่ายไหมข้อที่4สิ่งประดิษฐ์เป็นคำนามทั่วไปคำว่าอย่างเป็นการบอกลักษณะของอะไรเอ่ยสิ่งประดิษฐ์ดังนั้นคำว่าอย่างเป็นคำลักษณะนามนะจ๊ะข้อนี้ตอบข้อ4ลูกยากไหมไม่ยากนะครับแบ๊วๆสุดฤทธิ์นะลูกไปดูข้อที่5ต่อเลยเสร็จไหมเสร็จนะข้อที่5มีถามคำนามแล้วก็ต้องมีถามเรื่องคำกริยาเห็นไหมครับลูกนะคำกริยาในข้อไหนเหมือนกับประโยคนี้ฉันจ้องมองนะฮะจ้องมองอะไรกอไก่ผู้ชายขอไอ้ท้องฟ้าลูกกอคอควายผู้หญิงลองใครเสี้ยวเร็วจ้องมองท้องฟ้าฉันเป็นประธานจ้องมองเป็นกริยาแน่ๆแหละท้องฟ้าเป็นอะไรลูกจ้องมองอะไรถูกมองท้องฟ้าดังนั้นท้องฟ้าถูกมองท้องฟ้าเป็นกรรมดังนั้นแล้วกริยาในที่นี้เรียกว่ากริยาสะอะไรลูกกริยาสะกรรมหรือกริยาที่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายข้อไหนเป็นกริยาที่มีกรรมมาต่อท้ายเมฆดำเมฆเป็นประธานดำเป็นกริยาอะไรเอ่ยกริยาคุณศัพท์ลอยต่ำลอยเป็นอะไรเอ่ยเป็นกริยาทั่วๆไปไม่ต้องมีกรรมข้อนี้ตัดทิ้งไม่ได้มีกรรมลูกชาวนาเป็นประธานรีบต้อนเป็นกริยาควายนะบางคนน้ำตาคอแล้วนะคะเป็นกรรมนั่นเองอะไรโดนต้อนควายนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ใช้กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับเราเรียกว่าสะอะไรสะกรรมกริยาใบไม้เป็นประธานปลิวว่อนเป็นกริยามีกรรมไหมไม่มีฝนเป็นประธานตกเป็นกริยามีกรรมไหมไม่มีข้อนี้ตอบข้อที่2ง่ายไหมลูกแบวๆง่ายมากนะคะเอาล่ะข้อต่อไปใครทำได้ให้ยกมือเลยนะคะลูกนะตอบถูกใช้หอมแก้ม2ทีเลยนะคะข้อต่อไปถามว่าประธานในข้อไหนลูกประโยคใดมีประธานซึ่งเป็นชนิดของคำแตกต่างจากข้ออื่นดูประธานเลยดูแค่ประธานข้อ1เลขไทยมีใช้มาพร้อมกับกำเนิดของอักษรไทยคำว่าเลขไทยข้อ2พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดค้นประดิษฐ์อักษรไทยดูแค่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชข้อ3ชาวอียิปต์คิดค้นการสื่อความหมายดูแค่ชาวอียิปต์ทุกชาติทุกภาษายอมรับว่าอักษรอียิปต์โบราณเก่าแก่ที่สุดในโลกทุกชาติทุกภาษาดังนั้นนักเรียนดูลูกประธานในข้อไหนประธานในข้อไหนที่เป็นชนิดของคำแตกต่างจากข้ออื่นเอ่ยข้อนี้ตอบอะไรอะไรตอบอะไรตอบอะไรตอบอะไรเร็วๆค่ะเลขไทยเลขไทยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชชาวอียิปต์ทุกชาติทุกภาษาอันไหนชี้เฉพาะลูกอันไหนไม่ชี้เฉพาะเลขไทยนี่ชี้เฉพาะเจาะจงไหมชี้เฉพาะต้องเป็นเลขไทยเท่านั้นดังนั้นเป็นเลขที่เป็นคำที่ชี้เฉพาะเจาะจงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็ชี้เฉพาะเจาะจงชาวอียิปต์ก็ชี้เฉพาะเจาะจงดังนั้น3อันแรก3ข้อแรกเรียกว่าคำนามวิสามัญแต่ข้อที่4ลูกทุกชาติทุกภาษาเป็นคำนามอะไรเอ่ยทั่วไปค่ะเป็นคำนามทั่วไปเราเรียกว่าคำนามสามัญนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่
4นั่นเองนะคะแตกต่างจากข้ออื่นเนาะเสร็จไหมอีก4ข้อสุดท้ายสู้ไม่สู้สู้สู้ไปดูข้อที่7ต่อลูกถามอีกแล้วเรื่องคำกริยาข้อใดใช้คำกริยาอะกรรมอะแปลว่าไม่อะแปลว่าไม่ไม่ข้อไหนไม่มีกรรมฉันออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำฉันเป็นประธานออกกำลังกายเป็นกริยาด้วยการว่ายน้ำอันนี้เป็นบุพบทเชื่อมอะไรเอ่ยเชื่อมคำนามนั่นเองดังนั้นตรงนี้เป็นบุพบทขยายอะไรขยายกริยาไม่มีกรรมพ่อเป็นประธานมักดื่มเป็นกริยากาแฟโดนดื่มกาแฟเป็นกรรมตัดทิ้งเลยเขาถามอากรรมแม่เป็นประธานเก็บเป็นกริยาดอกมะลิโดนเก็บดอกมะลิเป็นกรรมตัดเลยเพ้อเจ้อปู่เป็นประธานบริจาคเป็นกริยาเงินโดนบริจาคเงินเป็นกรรมตัดทิ้งให้หมดข้อนี้ตอบข้อที่1ไม่มีกรรมมารองรับง่ายไหมลูกง่ายทำโจทย์ให้เร็วนะคะสู้ๆนะคะลูกข้อที่8ต่อเลยคำว่าเพื่อในข้อความใดลูกเป็นบุพบทนำหน้าคำนามคนไหนที่ตีโจทย์แตกคนไหนที่ตีโจทย์แตกหาคำว่าอะไรก่อนเพื่อเสร็จแล้วโจทย์ถามว่าเพื่อในข้อไหนนำหน้าคำนามไม่ต้องอ่านช้อยเลยลูกดูแค่หลังคำว่าเพื่อในข้อไหนเป็นคำนามข้อที่1เพื่อใช้เป็นอะไรฉันใช้เงินใช้เป็นคำกริยาตัดทิ้งเลยค่ะเพื่อรักษาเป็นคำกริยาตัดทิ้งเลยค่ะพวกเราพวกเขาเธอฉันพวกเราเพื่อพวกเราเป็นคำสรรพนามค่ะบุรุษที่1เนาะตัดทิ้งเลยค่ะนักเรียนควรตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของตนเองอนาคตเนี่ยแหละเป็นคำนามทั่วๆไปข้อนี้อนาคตเป็นคำนามจึงตอบข้อที่4นั่นเองยากไหมลูกไม่ยากเลยง่ายมากๆเลยนี่คือโอเน็ตฉบับจริงนะฮะเด็กเนาะเอาล่ะไปดูต่ออีกนิดหน่อยลูกข้อที่9เป็นเรื่องของการใช้คำบุพบทกับแก่แด่ต่อกับแก่แด่ต่อพี่บอกแล้วแก่แด่ของแห่งเติมอะไรวิธีการทำโจทย์ข้อนี้นะดูนะวิธีการทำโจทย์ข้อนี้นะเอาช้อยช่วยเอาตัวเลือกมาช่วยลูกนะฮะเอาตัวเลือกมาช่วยอย่ามัวแต่มานั่งคิดทุกข้อลองเอามาเติมอันไหนเติมได้อันไหนเติมไม่ได้อันไหนเติมไม่ได้ตัดทิ้งอันไหนเติมได้ให้ดูข้อนั้นไปก่อนผู้ดีนะฮะผู้ดีย่อมรู้คุณจุดๆผู้อื่นย่อมรู้คุณแก่ผู้อื่นไม่ได้อะย่อมรู้คุณของผู้อื่นเออได้ย่อมรู้คุณแด่ผู้อื่นแด่กับแก่มันไม่ได้มันต้องเป็นการมอบเป็นการแบบให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะใช่ไหมลูกตัดทิ้งเลยแก่กับแด่ผู้ดีย่อมรู้คุณแห่งผู้อื่นงงอ่ะแห่งมันใช้กับอะไรลูกใช้กับสถานที่ต่างๆเนาะมันไม่ได้ใช้กับคนดังนั้นก็ตัดทิ้งไปตัดช้อยปุ๊บตอบตับไม่ต้องคิดอะไรเยอะผู้ดีย่อมรู้คุณของผู้อื่นที่ได้ทำแล้วเสร็จแล้วลองเช็คว่าถูกหมดไหมที่ได้ทำแล้วแก่ตนเห็นไหมคะหมายความว่าเมื่อได้รับอุปการะจากใครแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรลืมบุญคุณเขาควรนับถือเขาด้วยกายวาจาแล้วก็ใจเป๊ะไหมเป๊ะไหมเป๊ะข้อนี้ง่ายมากจึงตอบข้อที่2นั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเด็กเนาะเลยๆนะคะข้อสุดท้ายแล้วเรื่องของลักษณะนามนะคะเขาถามว่าคำนามในข้อไหนใช้ลักษณะนามเหมือนกันเอาล่ะต่อไปพี่ชื่นใจพระสงฆ์เราเรียกเป็นรูปแต่พระพุทธรูปเราเรียกเป็นองค์ไม่เหมือนบ้านเรียกเป็นหลังแต่ปราสาทเรียกเป็นหลังนะลูกปราสาทเรียกเป็นแห่งนะคะร่มเรียกเป็นคันแต่ปี่เรียกเป็นปลีกับปี่กับขลุ่ยลูกเรียกเหมือนกันเรียกเป็นเรานะคะเรียกเป็นเราลอลิงไม่ต้องกระดกลิ้นนะลูกหนังสือเรียกเป็นเล่มเทียนไขอ่ะแท่งไหมลูกไม่ใช่นะเทียนไขอันไหมลูกไม่ใช่นะเทียนไขเรียกเป็นเล่มนั่นเองเนาะไม่รู้สับดับอนาถนะคะข้อนี้ดังนั้นอะไรที่ลักษณะนามเหมือนกันตอบข้อที่4นั่นเองเก่งมากครบมือจบเรียบร้อยนะให้เด็กน้อยยากไหมเรื่องชนิดของคำไม่ยากเลยเพียงแค่เราจะต้องจำแนกคำต่างๆให้ถูกต้องนั่นเองเนาะอย่าลืมว่าคำมีกี่ชนิดนะ7ชนิดได้แก่คำนามสรรพนามกริยาวิเศษบุพบทคำเชื่อมและคำอุทานนั่นเองใครยังสงสัยยังงงตรงไหนสามารถย้อนกลับไปดูได้นั่นเองนะให้เด็กเนาะ
เอาล่ะเราจบเรื่องของชนิดของคำแล้วเรื่องต่อไปอย่างที่พี่ได้บอกไปเราจำแนกคำเป็นชนิดต่างๆเพราะว่าเราจะนำไปใช้ในการแต่งประโยคนั่นเองเรื่องต่อไปที่จะมาดูกันก็คือเรื่องของประโยคเรื่องปราบเซียนเลยนะคะแต่พี่จะสอนให้เข้าใจแบบเป๊ะๆ เลยเรียนครั้งเดียวเข้าใจทำโจทย์ได้เลยนะคะลูกเอาล่ะมาดูเรื่องของประโยคกันในม้วนต่อไปเนาะ